สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาแชร์ให้ท่านกับท่านผู้ฟังนะได้รับฟังอีกด้วยนะคะก็วันนี้นะคะกลับมาเหมือนเดิมกับการที่จะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยมาตกหลุมรักเรามาชอบเรานะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่พูดไปเนี่ยถ้าไปฟังดูดีมันก็คล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาเล่าใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็อ่ะลองดูนะคะตอนนี้มี20ข้อด้วยกันนะคะลองดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีพฤติกรรมมีนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะมีโอกาสสูงมากๆที่เขาเนี่ยนะคะจะมาชอบคุณได้นะคะโอเคข้อแรกนะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นการเหมือน attractive ก็คือเป็นการดึงดูดกัน love is attractive นะคะ attraction คือการดึงดูดกันดูแล้วแบบมีเสน่ห์ต่างๆนานาแต่ไม่ใช่เป็นการที่ความรักเนี่ยมันเป็นการ chasing ก็คือการไล่ล่านะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณจะทำให้เขาชอบอะค่ะคือคุณน่ะจะต้องกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มากขึ้นทุ่มเวลาทุ่มให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่การไปวิ่งตามหาเขาคือจะบอกว่าหลายๆคนเวลาที่ดูดวงใช่ไหมอันนี้ผสมผสานกันนะหลักจิตวิทยากับหลักความสัมพันธ์กับหลักการดูดวงเนี่ยค่ะหลายๆคนเนี่ยจะพุ่งไปที่ถามว่าเขาคิดอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาโน้นเขานี่แต่สังเกตสำหรับคนที่เขามาโฟกัสตัวเขาเองเขาจะทำอะไรดีเขาจะทำงานอะไรเขาจะไปทิศทางไหนสิ่งไหนที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยคนกลุ่มพวกนี้ไม่ค่อยดูดวงแล้วก็มีความรักที่ดีนะคะคือจะบอกว่าอยากให้ลูกเพจแจงเนี่ยค่ะหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วความรักของคุณเนี่ยค่ะก็จะแบบเพิ่มสูงขึ้นอัตราความมีเสน่ห์ของคุณก็คือจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะก็บอกไปแล้วนะว่าเนี่ย1ต้องดูแลตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะลงทุนกับตัวเองอย่าไปอินเวสต์กับเขาลงทุนกับตัวเองให้มากขึ้นพอเราลงทุนกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเขาพวกเนี้ยก็จะหันมาดูแลเราหันมาใส่ใจเราจะไปเตะตาเขาได้นะคะข้อที่2นะคะ be yourself ก็คือเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะคือมันจะมีหลายคนเนาะต้องแบบประดิษฐ์ประดอยต้องเป็นผู้หญิงอีกแบบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่หลายคนบอกเป็นตัวของตัวเองแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าแจงอะขี้อายแจงเป็นคนที่ไม่กล้าพูดแล้วแบบติดเหมือนพูดติดอ่างอะถ้าแจงเป็นแบบนั้นมาโอเคละฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงฉันจะเป็นผู้หญิงขี้อายพูดไม่รู้เรื่องพูดติดอ่างแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแจงจะดึงดูดใครเข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องพูดติดอ่างเหมือนกันไหมเป็นคนขี้อายเหมือนกันไหมซึ่งถามว่าตัวเองชอบไหมก็ไม่ชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณอยากได้คนประมาณไหนคุณก็ต้องพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นเป็นคนประมาณนั้นนะคะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นข้อที่3นะคะ dress image ก็คือโอเคล่ะคือคุณนะคะต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยสะอาดสะอาด เหมือนที่บอกคุณชอบยังไงคุณก็ใส่ตัวเองไปเป็นแนวทางนั้นถ้าใครที่เป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยเขาก็จะต้องดึงดูดคนที่แต่งตัวเนี้ยเนี่ยเข้ามาใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันชิวๆสบายๆไม่ได้จริงจังมากคุณก็จะดึงดูดคนที่แต่งตัวประมาณนั้นเข้ามาต้องบอกว่าคุณชอบอย่างไรอ่ะคุณใส่กับตัวเองอย่างไรคุณก็จะดึงดูดคนที่เป็นประมาณนั้นเข้ามาจะบอกว่าแจงไปเข้ากลุ่ม Let's Go Live เนาะอันนี้ไม่แน่ใจคงมีคนมาฟังบ้างแต่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นกลุ่มที่ทำให้คนพัฒนาตัวเองเข้ามาเจอกันเยอะๆนะแล้วไปได้ไปเจอน้องคนสวยคนหนึ่งนะคือเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากเขาต้องแบบว่าแต่งตัวให้ดูดีนะคะแล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะดึงดูดผู้ชายที่แต่งตัวดีใส่สูทผูกไทเป็นนักธุรกิจคือเขามีเป้าหมายชีวิตเขาที่ค่อนข้างชัดเจนแจ
จงอยากจะเอามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังในเพจแจงได้ฟังมากๆเลยคือคุณอยากได้คนประมาณไหนคุณต้องทำตัวให้ได้ประมาณนั้นก่อนนะคะอันนี้สำคัญนะคะ dress image ก็สำคัญคือคุณชอบฉันชอบประมาณนี้ฉันชอบอย่างนี้คุณก็ต้องแต่งแนวนั้นนะคะข้อที่4นะคะเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยค่ะให้คุยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาสนใจอันนี้จริงๆเป็นหลักการของเซลส์เลยนะคือเวลาที่คุณอยากจะเอาชนะใจใครอยากที่จะให้เขามาชอบเราคุณต้องถามเขาเยอะๆใส่ใจเขาเยอะๆถามซิว่าเขาเนี่ยสนใจเรื่องอะไรนะคะ เวลาที่เราคุยกับใครแล้วเราถามข้อมูลเขาเยอะๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณไม่ต้องเล่าเรื่องโน้นมากมายเขาเนี่ยจะมาชอบคุณโดยอัตโนมัติเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาได้แชร์เรื่องของเขาเองออกมาแล้วเขาก็จะไว้วางใจใช่ไหมในการที่เล่าให้คุณฟังยิ่งคุณถามเขามากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะชอบคุณมากเท่านั้นแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าการที่คุณถามเขาอย่างเดียวนะคุณต้องเล่าความสนใจของคุณแชร์เรื่องของคุณด้วยเช่นกันเพราะมันจะสร้างให้คุณนะมีคอนเนคชันเชื่อมถึงคนคนนั้นได้นะคะข้อที่5นะคะเป็นคนตลกคือใครก็แพ้คนตลกอะแจ้งว่านะแม้แต่คนที่ดูลักษณะภายนอกดูจริงจังซีเรียสมากแต่เขาก็ต้องชอบคนตลกคนที่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจริงๆการปล่อยมุกการเล่นมุกต่างๆเนี่ยมันเป็นทักษะและมันก็หัดได้ฉันใดฉันนั้นคุณต้องพยายามเสพสิ่งที่มันตลกสิ่งที่ดูแล้วสบายใจไม่ใช่เป็นค่าข่าวขมขื้นเป็นข่าวอะไรที่มันแบบดูงบลบร้ายๆตลอดเวลาพยายามหาอะไรที่มันบันเทิงใจเข้าสู่ตัวเองแต่ไม่ใช่แบบบันเทิงใจฉันไปดูละจ้าหนังดราม่าตบๆกันแบบนี้ไม่ใช่นะพยายามเสพอะไรต่างๆเนี่ยความตลกความแบบสบายใจเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะๆคุณจะสามารถแผ่ออกไปนะในส่วนของความสบายใจให้คนอื่นได้ฟังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะข้อที่6นะคะpositive อันนี้ใครก็แพ้เหมือนกันคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่คิดอะไรก็มีความเป็นไปได้ฉันทำได้ growth mindset ยิ่งคุณปรับความคิดของคุณมากเท่าไหร่นะคะคุณจะสามารถดึงดูดคนเข้ามาได้มากเท่านั้นคือยิ่งคุณตกหลุมรักตัวคุณเองได้มากเท่าไหร่คุณจะสามารถดึงดูดคนพวกนั้นน่ะเข้ามาหาตัวคุณได้มากเท่านั้นคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยู่แล้วถูกไหมคะข้อที่7ค่ะยิ้มค่ะยิ้มเข้าไว้เลยค่ะเวลาที่คุณยิ้มเนี่ยมันมองออกได้นะว่าคุณยิ้มไปอย่างนั้นหรือว่าคุณยิ้มจริงใจยิ้มไปอย่างนั้นคืออะไรเดี๋ยวโชว์ให้ดู ครับนะคะกับยิ้มเหมือนกันต่างหรือเปล่าคือยิ้มจริงใจอ่ะยิ้มแล้วตาไปด้วยอ่ะยิ้มแล้วเห็นแบบตีนกายิ้มแล้วแบบเฮ้ยมันมาจากใจอ่ะแต่ถ้าคุณยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มไปอย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องยิ้มดีกว่านะคนที่ยิ้มอะค่ะมันจะแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามีความสุขนะเพราะนั้นหัดยิ้มเข้าไว้นะคะข้อที่8นะคะ sweet heart นะคะก็เป็นคนหวานเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอันนี้คิดว่าใครๆก็น่าจะชอบเข้าใกล้อยู่แล้วนะคะมีใจที่ดีมีใจชอบช่วยเหลือคนอื่นจะนำพามาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่เข้าถึงคุณได้อะเขาจะอยากอยู่ด้วยเพราะคุณมีความหวานคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วแบบสบายใจนะคะข้อที่9นะคะ flirtation ก็คือการจีบคุณต้องรู้อะว่าคุณจะจีบยังไงคุณจะ flirt ยังไงคุณจะแบบเฮ้ยพูดยังไงให้คนอะชอบคุณโดยมากการ flirt การจีบกันเนี่ยมันก็ผสมผสานกันหลายอย่างเนาะอาจจะเป็นการแบบเล่นมุกอาจจะเป็นการแบบใช้คำว่าพูดคุยให้มันเกิดความสนุกเกิดความตลกเกิดขึ้นนะคะต้องฝึกเหมือนกันนะการจีบการพูดยังไงที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาจีบหรือเปล่านะคะก็เนี่ยหัดจีบให้เป็นนะคะแล้วก็ข้อ10นะคะ expand interest นะคะก็คือขยายความสนใจของคุณออกไปคนที่มีความสนใจหลากหลายเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสนใจยิ่งคุณน่าสนใจเท่าไหร่
ยิ่งคุณขยายความน่าสนใจของคุณมากไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะพุ่งเป้ามีคนเข้ามาโฟกัสที่คุณได้เพิ่มมากขึ้นข้อที่11นะคะ get physical ก็คือเวลาที่คุยกันนะคะอาจจะมีการ physical touch จับสัมผัสบ้างนะคะแต่ก็อย่าแบบเฮ้ยลวนลามถึงขั้นกับลวนลามเขาเลยนะเป็นการแบบเฮ้ยหัวเราขำๆแล้วก็แตะแบบจับแขนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะกุบกิบนะไม่ผิดอะไรนะคะแตะได้นะคะแล้วก็ข้อ12นะคะทำกับข้าวให้ feed him นะคะอาจจะเป็นการทำกับข้าวให้กินจริงๆหรือเป็นการห่วงใยใส่ใจในเรื่องการทานทำอาหารการกินของเขาก็ได้เพราะผู้ชายเนี่ยโดยมากก็จะชอบคนที่มีความเหมือนคุณแม่เขาไม่ได้ชอบแฟนที่เป็นแม่แต่เขาจะดึงดูดคนที่มีความคล้ายคลึงคุณแม่เขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะข้อ13นะคะให้ free space กับเขาให้ระยะห่างกับเขาคือคนเราเนาะจริงๆในทุกๆความสัมพันธ์บอกไปแล้วมันต้องมีระยะห่างมีช่องว่างด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณทำได้โอเคตอนนี้จังหวะนี้โอเคคุยกันสนุกสนานแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอยู่กับฉันตลอด24ชั่วโมงไม่จำเป็นคุณให้โอกาสให้เขาไปทำโน่นทำนี่ให้ไปเล่นกีฬาให้ไปเล่นเกมยิ่งคุณให้ระยะห่างกับเขามากเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาจะยิ่งตามคุณได้มากเท่านั้นข้อที่4นะคะเป็นใช้คำว่า cat and mouse นะคะก็คือเหมือนกับมีการไล่เขาเรียกว่าอะไรเล่นไม่ใช่ว่าเล่นเกมแต่ว่าผัดกันรุกผัดกันรับอะค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยเราตามเขาอย่างเดียวเขาก็ต้องมาตามเราด้วยเนี่ยหรอไหมอันนี้สำคัญนะคะ15นะคะเยอะเหลือเกินนะ20ข้อคุณต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเวลาที่คุณมั่นใจตัวเองเนี่ยทำได้ยังไงฝึกได้ยังไงเริ่มตั้งแต่การแต่งตัวเริ่มตั้งแต่การพูดการแสดงออกการทำอะไรที่มันเล็กๆแล้วคุณมีความสำเร็จในเรื่องนั้นๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าคนที่มีความมั่นใจในทุกๆเรื่องนะคะคุณจะเป็นคนที่แลดูมีเสน่ห์มากๆมั่นใจแต่ต้อง humble เนาะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะข้อ16นะคะอันนี้เขาบอกใช้คำว่า don't kiss and tell อะค่ะแต่จริงเวลาที่แปลออกมาเนี่ยแจงมองว่าเหมือนเป็นการที่คุณนะคะอย่าเอาเรื่องที่คุยกันเนี่ยไปประกาศประจานไปบอกคนอื่นหมดทำนองนี้นะคะเหมือนกับเราคุยกันก็คือรู้กันไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ทุกอย่างสิ่งที่เราคุยกับเขาก็คือดีมันมีความสุขดีแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยคนคนนี้แฟนฉันคนนี้ของฉันอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นอยู่ในช่วงยังไม่คอนเฟิร์มทันทงเนี้ยค่ะไม่ต้องประกาศเลยก็ได้ข้อ17อันนี้ mystery นะคะ mysterious ก็คือต้องมีความลึกลับนิดนึงคือใครก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบคุยกันปั๊บคือคุณน่ะเล่าทุกอย่างสิ่งในความเป็นตัวคุณน่ะให้เขารู้อะค่ะคุณต้องเป็นหนังสือที่คุณเขียนมีบทถัดไปตลอดเวลาผู้ชายนะคะจะแบบเฮ้ยโอเคฉันจะไปทิศทางไหนต่อฉันต้องทำยังไงต่อฉันจะวางตัวอย่างไรฉันจะทำยังไงให้ฉันสามารถเข้ากับคนนี้ได้มันต้องมีความซับซ้อนนิดนึงอะลึกลับนิดนึงไม่ต้องบอกหมดนะคะอันนี้ย้ำเหมือนกันนะคะข้อ18 say good things นะคะก็คือพูดแต่ในสิ่งที่มันดีๆมีพลังงานบวกๆเวลาที่เราส่งพลังงานบวกออกไปคนที่มันได้รับอะเขาก็จะบอกเฮ้ยคนนี้น่าสนใจก็ดึงตัวเราดึงเขาอะเข้ามาหาเราได้19อันนี้ก็ meet parents นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเจอพ่อแม่พี่น้องเขาหรือพาพ่อแม่พี่น้องเขามาเจอเรานะคะแล้วก็ข้อที่20นะคะพูดมันเยอะมากก็เลยรีบเร่งพูดให้มันหมดนะคะข้อ20นะต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นกับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่จะบอกว่าการที่คุณนะคะพยายามทำเรื่องเซ็กส์ให้เป็นเรื่องที่ช้านะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเวลาที่เหมือนกับการที่คุณนะคะสามารถบอกให้เขาค่ะอดทนรอคอยได้แสดงว่าเขาเนี่ยก็จะให้เกียรติคุณเขาก็จะยอมรับข้อเสนอนั้นของคุณได้แต่ถ้าทุกอย่างสิ่งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีอะไรกับเขาอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยการที่
ใช้คำว่าไงดีเป็นตั้งเงื่อนไขหรือว่ามันจะแสดงออกได้ในหลายแง่มุมมากกว่านั้นอะบางทีละมันอาจแสดงออกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติคุณมากขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามดึงเรื่องเซ็กส์เนี่ยค่ะไว้ท้ายๆช้าๆเลยนะคะขออนุญาตไม่ทวนเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะหลายข้อเหมือนกันแต่ถ้าคุณสามารถทำพฤติกรรมหรือว่าทำให้ตัวเองมีลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่ายังไงเสียคุณก็จะสามารถดึงดูดผู้ชายหรือคนที่คุณชอบเนี่ยค่ะเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ